มาติดตาม NBT News กันต่อแล้ววันนี้อย่างกรุงเทพเองก็เจอฟ้าฝนเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นสึกเนื่องจากเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนทางกรมบุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่8นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนใน43จังหวัดให้รับมือกับพายุฤด,ดูร้อนซึ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าขนองวีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยครับ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางได้แผล่ลงมาปกคลุมภาคตวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและทะเลจีนใต้แล้วนะครับส่งผลให้ลมตะวันออกพัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤด,ด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ควรสวมใส่โลหะติดเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเองก็เตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเดี๋ยวไล่เลียงไปทีละภาคเลครับภาคเหนือเนี่ยแม่ห้องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานที่จังหวัดเลยมุกดาหารชัยภูมิกาลสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท กาญจนบ,บุรีลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็กรุงเทพริมนณฑน,นะครับรวมถึงภาคตนออกเองก็จะมีนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมแล้วเนี่ย43จังหวัดเลยทีเดียวนะครับ